ตำรวจกองปราบรวบหัวหน้าแก๊งทุบกระจกรถก่อเหตุมาแล้วชกชนเวลา2ทุ่มของวันที่14พฤษภาคม2562ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปราบปรามพร้อมคณะชุดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่3กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมตัวนายก้องพบ37ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ซอยลาดพร้าว57แขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีลงวันที่4มกราคม2562คดีอาญาต้องหาว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมสถานที่จับกุมนายอยู่ที่บริเวณลานจอดรถลุมพินีคอนโดทาวน์ลาดพร้าวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานครพฤติการของผู้ก่อเหตุก็คือ30ธันวาคม2561ที่ผ่านมาผู้เสียหายจอดรถยนต์เอาไว้ในพื้นที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อกลับมาที่รถอีกครั้งก็พบว่าถูกทุบกระจกและมีทรัพย์สินสูญหายไปจากรถมูลค่าประมาณ 70,000 บาทตำรวจทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายก้องพบเอื้อนจิตได้ขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับการสอบถามนายก้องพบผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าตนเองไม่ได้เป็นคนลงมือทุบกระจกเป็นแต่เพียงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุโดยเพื่อนของตัวเองเป็นคนลงมือทุบกระจกก่อเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุที่อู่ซ่อมรถของตัวเองตัวเองก็จึงหลบหนีเจ้าหน้าที่จนกระทั่งมาถูกจับในวันดังกล่าวข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่านายก้องพบผู้นี้มีแม่เป็นถึงแพทย์หญิงส่วนผู้เป็นพ่อเป็นถึงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก้องพบเคยถูกตำรวจกองปราบจับกุมคดีร่วมกันก่อเหตุทุบรถในพื้นที่สน.วังทองหลางเมื่อปี52หลังจากออกจากคุกมาก็กลับมาก่อเหตุอีกโดยมีหมายจับติดตัวถึง6หมายจับในท้องที่ห้วยขวางพหลโยธินโชคชัยสภ.ปากเกร็ดและยังก่อเหตุในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป